ผมว่าตำรวจสาวคนนี้ทำหน้าที่ได้ไม่มีที่ตินะครับผมน่ารักทีเดียวครับมาฟังคอมเมนต์กันนะครับพี่ไก่ถอนหายใจเลยนะครับไก่ครับเชิญครับครับครับพี่ต้อยสวัสดีครับน้องแคทคือพี่ชอบแบบดูนะพี่ชอบดูคือพี่แบบว่าดูแล้วสวยดีเต้นสวยดีนะครับแล้วก็แต่ว่ามันก็คือถ้าวิกแดนว่าเราเต้นอย่างเงี้ยพี่ก็โอเคกับการเต้นกับโพสเจอร์ของเราที่สวยนะครับแต่ว่ามันมีอยู่มันอย่างหนึ่งคือเรื่องของเสียงอ่ะมันเราแอปไปอ่ะคือจริงๆเราคิดได้ยังไงคือมันมีอย่างหนึ่งเรามักจะติดว่าแพทเทิร์นความน่ารักมันจะต้องเป็นอย่างงี้ใช่ไหมคือว่าเสียงเนี่ยแบบเราอย่างเงี้ยทำอย่างเงี้ยน่ารักเราก็เลยทำแต่จริงๆเราลิมิตของความน่ารักแต่ละคนมันไม่เท่ากันบางคนอาจจะเสียงใหญ่ก็ได้ถ้าน่ารักนะครับแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือเรื่องของอารมณ์ของเราบางทีพี่รู้สึกว่าเราเหมือนกับตั้งใจทําอ่ะพี่เห็นความพยายามแล้วก็ทําออกมาดีแต่ว่าเมื่อกี้มุมที่หันกลับไปมันก็ไม่ได้ยิ้มมันหุบยิ้มมาทันทีมันไม่ได้แสดงว่ามันไม่ได้ตลอดเวลามันไม่ได้อินกับตลอดเวลากับอารมณ์ที่สนุกกับการเต้นจริงๆมันก็เลยเสียมันมีคนมองอยู่ตลอดเวลานะครับแคทเพราะฉะนั้นตรงนี้เราต้องรักษาอาการไว้แล้วก็อย่างนึงก็คือว่าเรื่องของการร้องเนี่ยเพลงมันเป็นเพลงอย่างที่เราคุยกันเมื่อกี้นี้2คนกับพี่ทาเรื่องของยุคสมัยที่มันเปลี่ยนไปเราเป็นเด็กรุ่นใหม่ไม่ใช่ยุคเมื่อก่อนเพราะฉะนั้นเมื่อเราได้รับเพลงปั๊บเราต้องปรับให้มันเข้ากับยุคนี้ปรับให้เป็นตัวเรานะครับโอเคครับแคทโชคดีจ้ะทาทาครับสวัสดีค่ะแคทโอเควันนี้พี่รู้สึกว่าน้องแคทเนี่ยยังคือพี่เห็นถึงความเป็นกังวลในตัวหนูเลยวันนี้แปลกมากพี่รู้สึกว่าหนูไม่เล่นหูเล่นตาเท่าไหร่พี่เห็นอยู่เป็นแบบเดียวเป็นโหมดเดียวแล้วตอนเมื่อกี้มันจะมีตอนที่หนูทำเซ็กซี่ปั๊บมันดูกลายเป็นดูเป็นดุอันนี้เราต้องมาปรับกันเรื่องโหมดของความที่ว่าเวลาเราแสดงบนเวทีถ้าเราจะเวลาเราจะน่ารักเราก็ต้องสายตามันต้องมีแต่พอจะเซ็กซี่ปั๊บมันต้องมีมุมมากกว่านี้แล้ววันนี้น้องแคทเต้นไม่ค่อยชัดอะค่ะคือมันเต้นแล้วมันดูไม่ค่อยแข็งแรงหนูต้องไปทำให้เรื่องท่าเต้นเนี่ยให้มันชัดและแข็งแรงกว่านี้อาจจะเป็นเพราะเป็นห่วงเรื่องร้องแต่กลายเป็นว่าสำหรับพี่เนี่ยพี่ไม่ห่วงเรื่องร้องของหนูแต่ว่าทีนี้เนี่ยเวลาร้องเพลงเนี่ยอีกอย่างนึงเราต้องเวลาเพลงมันเป็นอย่างเงี้ยเหมือนที่พี่ไก่ว่าคือมันแบลได้แต่มันมีเทคนิคในการใช้ค่ะคือเรายังไงก็ต้องร้องให้ชัดแล้วเวลาเราร้องให้ชัดเนี่ยเราไปปรับสั้นกับยาวเอาในคำไอ้ตรงช็อกกระดุกช็อกกระดิกอะเราไม่ต้องห่วงหรอกเพราะว่ามันไม่ใช่ภาษาที่มันเป็นคำพูดแต่เมื่อกี้ตอนหนูร้องมาพี่ต้องแบบตั้งใจฟังมากอะซึ่งเราต้องไปหัดให้ชัดและปรับตรงเนี้ยให้ได้วางให้มันถูกนะคะก็พี่เป็นกำลังใจให้ค่ะพี่ว่าน้องแคทยังไงก็ทำได้
คุณครับคุณแมวครับครับผมว่าถ้ามีตำรวจสวยขนาดนี้ทำผิดกันทั้งประเทศนะครับพี่เรื่องการร้องครับน้องแคทพี่ว่าคือฟอร์แมตการร้องเพลงลักษณะนี้พี่ว่าจริงๆแล้วเราปรับได้หมายถึงว่าการร้องเพลงที่บอกว่าให้เหมือนมันมีจริตอยู่ค่อนข้างเยอะแบบเหมือนเป็นเกือบจะเป็นพูดอยู่แล้วอะไรเงี้ยนะครับจริงๆแล้วปัจจุบันเนี้ยเราสามารถที่จะปรับได้พี่อยากจะให้แคทใส่ความเป็นตัวเองเข้าไปคือให้มีการร้องให้มากกว่านี้อีกนิดหนึ่งได้เพราะว่าบอกตรงว่าถ้าไม่ดูเนื้อเนี่ยพี่ฟังไม่รู้เรื่องนะครับว่าร้องว่าอะไรนะครับแต่ว่ามันไม่ใช่ความผิดหรอกแต่ว่าเราต้องดีไซน์ออกมาเองได้นะครับใส่ความเป็นตัวเองเข้าไปแล้วโชว์พี่คิดว่ามีความตั้งใจมากไปนิดนึงนะครับอยู่ในฟอร์มอยู่ในอะไรมากไปนิดนึงใส่ความเป็นตัวเองเข้าไปได้ลื่นไหลได้อิมโพรไวส์ได้ก็จะให้ดูไลฟ์ลี่กว่านี้นะครับโชคดีครับ